ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอเรื่องราวของอดีตในรัชกาลที่5จนมาถึงรัชกาลปัจจุบันที่มีทั้งความรักความแค้นความริษยาและวิญญาณกระทั่งรวมไปถึงเรื่องแห่งกรรมจะบทประพันธ์ของวริษฐาแก้วนางผีจากดินฉันกลายเป็นดาวส่องแสงสกาพร่ำพราวสวัยสุดแสนเป็นสุขผิงเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกพ่อแม่นำมาขายเป็นทาสให้กระเรือนท่านเจ้าขุนพิชัยภักดีเธอแสนดีอ่อนโยนแต่เมื่อต้องตกไปเป็นเมียของคุณหลวงขจรชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไปจากหญิงสาวที่เจียมตัวก็กลายเป็นอยากได้ใครดีอยากเหนือทุกคนไม่เว้นกระทั่งคุณสร้อยภรรยาแต่งที่แสนดีของคุณหลวงขจรผิงพยายามทำทุกอย่างเพื่อได้ครอบครองหลวงขจรแต่เพียงผู้เดียวไม่เว้นกระทั่งทำความชั่วแล้วความชั่วก็กลับเข้าหาผิงเองเมื่อเธอเผาเรือนท่านเจ้าคุณพิชัยภักดีเธอจึงต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนติดอยู่กับกิเลสบาปทุกครั้งที่เธอมาปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นเธอมักจะมาพร้อมกับกลิ่นแก้วนางผีคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังกลิ่นแก้วนางผีนั่นถ้าเจ้าคุณจะรีบร้อนไปไหนเหรอเจ้าคะแต่เช้าเช้าเชียวไม่ทานข้าวทานปลาก่อนหรือเจ้าคะเห็นทีว่าคงจะไม่หรอกคุณยินฉันไม่อยากอยู่ไม่อยากเห็นหน้าใครบางคนใครกันหรือเจ้าคะที่ท่านเจ้าคุณไม่ปรารถนาเห็นหน้านะเจ้าคะก็ไอ้อีพวกที่ชอบขายลูกขายหลานกินนะสิคุณยินฉันรู้ดอกนะวันนี้จะไม่มีผู้ใดมาพบคุณหญิงกับฉันท่านเจ้าคุณก็รู้ดีแล้วนี่เจ้าคะก็นางผิวแม่ของอีผิงสิเจ้าคะมันปรารถนายิ่งที่จะได้พบท่านเจ้าคุณกับอีฉันอยากพบก็เพราะต้องการขายลูกกินฉันไม่ปรารถนาเลยนะคุณหญิงไม่ปรารถนาเยี่ยงนี้เลยชังนักมีลูกควรรักมีหลานก็ควรจะเอ็นดูแต่นี่กลับคิดขายเป็นทาสของผู้อื่นคุณหญิงเองก็เยี่ยงกันทำเช่นนี้เท่ากับให้การส่งเสริมพวกที่นิยมขายลูกกินอีฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นสักนิดนะเจ้าคะท่านเจ้าคุณอีฉันเพียงเมตตาสงสารเห็นอยู่กับอกพ่อแม่แล้วอดอยากท่านเจ้าคุณไม่สังเกตบ้างหรือเจ้าคะแต่ละคนที่ถูกพ่อแม่ขายมันอะผอมเหลือแต่โครงกระดูกกันแทบทุกคนแต่พอมาอยู่กับเราไม่นานต่างก็อ้วนท้วนกันดีทุกคนนั่นหนึ่งก็จริงจริงแล้วอย่างไรเหรอเจ้าคะเอาล่ะคุณหญิงฉันยอมแพ้คุณหญิงแล้วปรารถนาจะทำสิ่งใดก็ทำไปตามใจคุณหญิงเถอะนะฉันไม่ขัดใจใดๆอีกแล้วดีมากเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นฉันไปทำงานก่อนแล้วนะคุณหญิงนะยังเจ้าค่ะเพราะท่านเจ้าคุณต้องอยู่ที่เรือนกับอีฉันก่อนอยู่ไปจนกว่านางผิว
มันจะพาตัวอีผิงมาส่งให้แก่เราเผื่อที่ท่านเจ้าคุณจะได้รับรู้ไงเจ้าคะว่าบัดนี้ที่เรือนเราได้มีทาสเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนอีฉันไม่อยากได้ยินท่านเจ้าคุณถามอีฉันว่านั่นใครกันหรือที่ทำงานอยู่กับเรือนเราตกลงแต่ต้องมีเพียงฉันคนเดียวหรือควรรอให้คุณหลวงขจรลูกชายของเราอยู่ด้วยอีกสักคนหนึ่งไม่จำเป็นดอกเจ้าค่ะที่ไม่จำเป็นเพราะอีผิงมันเป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณหญิงฉันรู้ทันคุณหญิงดอกนะไม่ปรารถนาให้มีหญิงใดเข้าใกล้กับคุณหลวงขจรเพราะหวงไว้ให้แก่แม่หนูสร้อยธิดาสาวแสนสวยของท่านเจ้าพระยาฤทธิชัยกับคุณหญิงพวงใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะอีฉันยอมรับความจริงเพราะทั่วผืนแผ่นดินสยามนี่แล้วไม่มีหญิงสาวผู้ใดดอกเจ้าค่ะที่จะเหมาะสมกับคุณหลวงขจรของเราได้เท่ากับแม่หนูสร้อยเอาละนะฉันตามใจคุณหญิงทุกอย่างเมื่อฉันยอมยกอำนาจทุกอย่างในเรือนนี้ให้แก่คุณหญิงแล้วฉันก็ไม่ปรารถนาได้คืนกลับมาคุณหญิงปรารถนาอันใดก็เชิญกระทำตามใจไปเถิดนะขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณแต่เอ๊นี่ก็สายมากแล้วดวงตะวันเริ่มจ้าบนท้องฟ้าแล้วแต่เหตุใดนางผิวมันยังไม่พาอีผิงมาสักทีนะใจเย็นๆเถอะคุณหญิงอีกประเดี๋ยวก็คงจะมาถึงเองเรือนนางผิวมันก็ไกลจากเรือนของเราอยู่ดอกเจ้าค่ะอีฉันจะใจเย็นรอท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะคุณหญิงเจ้าค่ะมีคนมาเจ้าค่ะเออแล้วเหตุใดเองจึงไม่พาขึ้นมาบนเรือนละหึอีละออเจ้าค่ะเจ้าข้าเข้าไปสิอ๋อทำนั่งหน้าเป็นนางเอกโขนอยู่นั่นแหละไปแต่อันใดของเองหรืออีละออมัวแต่นั่งก้มหน้าแล้วพูดแต่อยู่นั่นแหละนะข้าน่ะมีแจ้งใจในถ้อยคำของเองนักดอกนะอีละออแต่คือว่านางผิวมันมาถึงเรือนแล้วเจ้าค่ะแต่อีผิงสิเจ้าค่ะมันเอาแต่นั่งก้มหน้าร่ำไห้ทำเหมือนเขาจะนำผีลงเรือนซะยังงั้นล่ะเจ้าค่ะเป็นธรรมดาของทุกคนที่รู้ตัวว่าจะต้องถูกขายมาเป็นทาสย่อมจะเสียใจร่ำไห้ด้วยกันทุกคนแม้เองก็เยี่ยงกันนะนางละออนั่งร่ำไห้จนน้ำตาเกือบจะเป็นสายเลือดแล้วเป็นยังไงเมื่อได้เข้ามาอยู่บนเรือนของข้าจริงๆเข้าแล้วเองก็เปี่ยมไปด้วยความสุขสุขใช่สิต้องสุขแน่ๆเพราะนอกเสียจากที่ต้องมาเป็นทาสในเรือนของท่านเจ้าคุณพิชัยภักดีแล้วข้ายังต้องตกเป็นเมียลับๆของคุณหลวงขจรซะอีกข้ายอมรับว่าข้าเองก็รักคุณหลวงขจรแต่ข้าก็มิอาจคาดหวังเป็นถึงภรรยาท่านเพราะรู้ถึงฐานะของข้าเองทาสคนหนึ่งเท่านั้นข้าต้องเจียมตนแต่ลึกๆในหัวใจแล้วข้าก็ยังหวั่นใจกับอีผิงไม่ได้เกรงว่ามันจะตกอยู่ในสภาพเดียวกับข้าคือเมียลับๆของคุณหลวงขจรอีกคนเพราะอีผิงมันสวยและสวยกว่าข้าซะอีกหากเป็นเช่นนี้ข้าหวั่นเกรงใจหลางทีอีผิงมันอาจมีวาสนาได้เป็นภรรยาของคุณหลวงขจรแล้วใจข้าล่ะจะเจ็บช้ำสักปานเพียงใดนี่เพียงคิดหัวใจข้าเจ็บเจียนขาดใจตายไปอยู่แล้วเอออีละออแล้วทำไมเองถึงไม่รีบลงไปเรียกนางผิวกับอีผิงมันขึ้นมาบนเรือนเล่าแล้วมันนั่งทำหน้าเศร้าเหมือนจะถูกใครแย่งของรักไปซะอย่างนั้นแหละเจ้าค่ะอีออเนี่ยนับวันมันจะดูแปลกๆยิ่งขึ้นหรือคุณหญิงว่าไงเจ้าค่ะท่าทางมันแปลกๆยิ่งขึ้นทุกวันทำราวกับคนที่พบรักกับชายใดสักคนหนึ่งอย่าเอ่ยขึ้นมาเชียวนะคุณหญิงว่าชายนั่นอาจเป็นคุณหลวงขจรของเราอีฉันยังไม่ทันจะเอ่ยแต่ท่านเจ้าคุณสิเจ้าคะเอ่ยขึ้นมาซะแล้วแต่ก็นั่นแหละเจ้าค่ะ
อีฉันเองก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันคุณหลวงของเราเองก็เจ้าชู้หยอกสมะไรกันเห็นหญิงสาวสาวสวยๆแล้วก็ตาหวานขึ้นมาทันทีช่ะน้าอย่าคิดมากไปเลยคุณหญิงมันอาจไม่เป็นถึงเพียงนั้นดอกนะเจ้าค่ะมันอาจไม่เป็นเพียงนั้นเจ้าค่ะจะร้องไห้หาอันใดของเองนักหนาวะบุญเพียงใดแล้วที่จะได้เข้ามาอยู่เรือนหลังใหญ่ๆโตๆซ้ำยังมีเจ้าของเรือนเป็นถึงท่านเจ้าพญาเสียอีกด้วยยังจะร่ำไห้ราวผีหลงเรือนอยู่นี่อีกอย่าไปดุมันนักเลยนางผิวคนที่มาอยู่ที่นี่ใดๆมันก็เยี่ยงนี้ทุกคนแหละแต่พอนานวันเข้าก็จะรักที่นี่ผู้ใดมาชวนให้ไปอื่นก็ยังไม่อยากไปเลยดูอย่างอีละออนั่นปะไรจริงไหมอีละออจริงเจ้าค่ะบ่าวยังรักและปรารถนาที่จะอยู่กับเรือนแห่งนี้ไปจนชีพดับไปเชียวเจ้าค่ะพอแล้วอีละออไม่ต้องเสนอหน้าทำปากดีนักเลยมีงานที่ต้องทำด้วยไม่ใช่หรือก็ไปทำสิเจ้าค่ะตกลงอยู่กับเรือนข้านะอีผิงข้าเองก็ไม่มีลูกสาวเห็นเองสะสวยก็นึกเมตตาอยากได้ตัวเองไว้รับใช้บนเรือนเห็นไหมอีผิงคุณหญิงท่านน่ะมีเมตตาต่อเองมากเพียงใดทำร่ำให้ไม่อยากอยู่กับท่านสิอีกไปกราบแทบเท้าท่านแล้วขอบคุณท่านไปสิอีผิงข้าคิดนะว่าไอ้นางผิวเองน่ะควรกลับไปเรือนของเองซะก่อนส่วนเรื่องอีผิงให้เป็นหน้าที่ของคุณหญิงข้าจะดีกว่าเออคุณหญิงก็รีบหยิบอัดส่งให้แก่นางผิวมันซะสิมันจะได้กลับไปเรียนของมันซะทันทีเจ้าค่ะอ่ะนี่นะนางผิวอัดที่เองต้องการอีฉันกราบขอพระคุณคุณหญิงมากเจ้าค่ะงั้นอีฉันกลับเรือนก่อนนะเจ้าค่ะอีผิงอยู่บนเรือนกับท่านเนี่ยทำตัวให้ดีๆนะท่านจะได้เมตตาเองมากๆไงแม่จ๋าแม่จะทิ้งฉันไว้ที่นี่จริงๆเหรอจ๊ะแม่ไม่รักฉันแล้วเหรอแม่ถึงไม่สงสารฉันอีผีที่ข้าทำอยู่นี่เนี่ยยังไม่เรียกว่ารักเองอีกหรือวะก็รักนะข้าถึงต้องทำเยี่ยงนี้อยู่เรือนท่านน่ะดีแล้วเผื่อบุญมาวาสนาส่งเองก็จะได้ดีมีสุขมีผัวเป็นขุนน้ำขุนนางกับเขาบ้างไงฉันไม่อยากมีผัวฉันอยากอยู่กับแม่ไม่ได้เองอยู่กับข้าเองอยู่กับข้าไม่ได้เด็ดขาดอีผิงเองต้องอยู่ที่นี่อยู่กับท่านเจ้าพระยาพิชัยภักดีและคุณหญิงช้อยที่เรือนแห่งนี้เองก็รีบๆลงเรือนข้าไปสักทีสินางผิวยิ่งอีผิงมันเห็นหน้าเองยังอยู่เยี่ยงนี้มันก็จะยิ่งสำออยร่ำให้เป็นผีลงเรือนอยู่นั่นแหละเจ้าค่ะเจ้าค่ะงั้นอีฉันลาละเจ้าค่ะท่านเจ้าพระยาคุณหญิงแม่แม่จ๋าแม่อย่าทิ้งฉันไปนะฉันอยากกลับเรือนอยากจะไปอยู่ที่เรือนเล็กๆของเรามากกว่าเรือนใหญ่อย่างเงี้ยนี่อีผิงเองหยุดร้องไห้สักทีเถิดนะที่เรือนของข้าเนี่ยไม่มีผู้ใดใจร้ายไส้ระกรรมกับเองหรอกนะคนมันกำลังเสียใจนะคุณหญิงประเดี๋ยวฉันจะเรียกอีออเพื่อให้มันพาตัวไปปลอบโยนกันที่เรือนบ่าวคงดีกว่าเจ้าค่ะบ่าวด้วยกันน่าจะเข้าใจกันมากกว่าเรานะเจ้าคะถูกต้องแล้วคุณหญิงอีละออีละออีละออยู่ไหนอ่ะขึ้นมาบนเรือนข้าหน่อยสิท่านเจ้าคุณเรียกบ่าวเหรอเจ้าคะใช่เองช่วยพาตัวอีผิงเนี่ยมันไปปลอบที่เรือนของเองทีสิวะ
ปล่อยให้มันนั่งก้มหน้าก้มตาร่ำไห้อยู่บนเรือนข้านานๆข้าชักจะเบื่อซะแล้วเจ้าค่ะไปกันเถอะอีผิงไปไหนล่ะเจ้าก็ไปที่เรือนข้าไงเจ้าคนแล้วสินะก็ข้าไม่อยากอยู่ที่นี่ข้าอยากจะกลับเรือนของข้าไม่ว่าเองคิดอยากกลับเรือนเพียงใดแต่เองก็ไม่มีโอกาสนั้นแล้วนางผิงเพราะแม่ของเองรับอัดของท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงไปแล้วนอกจากแม่เองจะนำอัดมาไถ่ตัวเองกลับไปแล้วแม่เองมีไหมล่ะอัดน่ะไม่มีเมื่อไม่มีอัดเองก็ต้องหยุดร้องไห้ร้องไห้ก็เปลืองน้ำตาเฮ้ยเปลืองน้ำตาซะเปล่าถึงเองจะร้องไห้ไปนะร้องไห้ให้น้ำตาเป็นสายเลือดเองก็ต้องอยู่ที่นี่ไปจนตายนั่นแหละทำใจซะเถอะนะจ้าฉันจะทำใจดูสิปากก็ว่าทำใจแต่น้ำตาสิยังไหลไม่หยุดเอาเถอะนะผิงคนมาใหม่อย่างเองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละร้องไห้คิดถึงเรือนคิดถึงคนรักที่จากมาไม่นะข้ายังไม่มีใครไม่มีคนรักที่ไหนไม่มีคนรักอย่างนั้นหรือใช่แต่ว่าทำไมอ่ะเองต้องทำท่าตกอกตกใจเอามากไปถึงเพียงนี้ด้วยล่ะเพียงแค่ข้ายังไม่มีคนรักเนี่ยอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอันใดดอกอยู่ที่เรือนนี้ไปก่อนนะวันนี้คุณหญิงท่านว่ายังไม่มีงานอะไรให้เองทำเพราะว่าเห็นว่าเพิ่งมาใหม่ก็เลยอยากให้คุ้นเคยกับที่นี่ไปก่อนส่วนข้าเนี่ยคงต้องไปทำงานของข้าต่อนะจ้าเพียงคำพูดที่ว่าอีผิงมันยังไม่มีคนรักใจข้าก็เริ่มหวั่นๆจนรู้สึกหนาวๆร้อนๆขึ้นมาซะแล้วเพราะอีผิงมันสวยสวยมากเกินกว่าข้าซะอีกข้าเกรงหนักว่าหากคุณหลวงขจรท่านพบหน้ามันเข้าท่านจะเป็นยิ่งไรอาจลืมอีออคนนี้ซึ่งก็เป็นได้แล้วใจข้าจะเป็นยิ่งไรคงเจ็บคงปวดปานขาดใจตายไปเชียวคุณแม่ขอรับอ้าวคุณหลวงกลับมาแล้วหรือขอรับกระผมเห็นคุณแม่นั่งใจลอยคิดอันใดอยู่แหละแม่กำลังคิดไปถึงอนาคตนะสิจ๊ะอนาคตของผู้ใดล่ะขอรับก็อนาคตของคุณหลวงนะสิจ๊ะแม่กำลังคิดอยู่ว่าคุณหลวงก็โตมากแล้วมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึงคุณหลวงควรที่ต้องมีเย่ามีเรือนได้เสียทีกระผมก็มีเรือนแล้วนี่นาขอรับเรือนเดียวกับคุณแม่และก็เจ้าคุณพ่อนั่นไงแม่ไม่ได้หมายความเช่นนั้นดอกจ้าแต่หมายความว่าคุณหลวงควรแต่งงานแต่งการไปเสียทีแม่นะมองผู้หญิงไว้ให้คุณหลวงด้วยแล้วนะจ๊ะ
รับรองว่าสวยถูกใจคุณหลวงแน่ๆจ้ะเรื่องนั้นนะเอาไว้ก่อนเถอะขอรับคุณแม่กระผมตั้งใจว่าจะแต่งงานก็ต้องมียศที่สูงกว่านี้เพื่อจะได้เป็นหน้าเป็นตาแก่ลูกแล้วก็เมียอุ้ยคิดดีแท้ๆจริงเชียวคุณหลวงของแม่เนี่ยกระผมกลับมาจากทำงานเหนื่อยอยากอาบน้ำแล้วก็ทานข้าวพร้อมกับคุณแม่แล้วก็เจ้าคุณพ่อขอรับเหรอจ๊ะแต่คุณหลวงคงต้องทานข้าวกับแม่คนเดียวแล้วนะจ๊ะเพราะเจ้าคุณพ่อของคุณหลวงท่านติดงานราชการอยู่นะจ๊ะงั้นไม่เป็นไรขอรับได้ทานข้าวกับคุณแม่ก็พอใจแล้วจ้างั้นก็รีบไปอาบน้ำแล้วค่อยมาทานข้าวพร้อมกับแม่นะจ๊ะวันนี้บ่าวทำกับข้าวล้วนถูกใจคุณหลวงทั้งสิ้นเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงกะทิใส่บัวหรือว่าน้ำพริกปลาทูทอดบ่าวนะทำอย่างสุดฝีมือก็เพื่อคุณหลวงแต่เพียงผู้เดียวนะเจ้าค่ะขอบใจนะละอ่อเจ้าค่ะมิเป็นไรดอกเจ้าค่ะอะไรที่บ่าวทำให้แก่คุณหลวงไปแล้วและเป็นที่พึงใจแก่คุณหลวงบ่าวก็พร้อมและเต็มใจเสมอที่จะกระทำให้คุณหลวงเจ้าค่ะ นางละอ๋อมันจะมากเกินไปแล้วนะเองทำท่อเสียงอ่อนเสียงหวานกับลูกของข้าเยี่ยงนั้นในใจของเองคิดอันใดกับลูกของข้าหรือเปล่าเจ้าค่ะให้มันจริงเหมือนที่ปากของเองพูดเถิดนะไม่อย่างนั้นข้าเอาเองตายแน่เจ้าค่ะเจ้าค่ะขอเถิดครับคุณแม่อย่ามีปากเสียงอันใดกับบ่าวในเรือนักเลยกระผมน่ะหิวจนท้องร้องแล้วนะครับจ้ะเมื่อหิวก็ทานสิจ้ะคุณหลวงขอครับข้าละชังน้ำหน้าอีละออมันซะยิ่งนักดูมันทำเข้าสิทำนั่งลอยหน้าลอยตาซ้ำยังทำตาหวานฉ่ำใส่ลูกชายของข้าซะอีกลูกชายของข้ากระช่างกระไรเลยแม้บ่าวในเรือนก็ยังไม่เว้นแล้วเยี่ยงนี้ข้าจะไว้ใจกระไรได้โดยเฉพาะนางผิงที่มาใหม่นางนี่ดูมันสวยกว่านางละออมากนักข้าคงต้องระวังไม่ให้นางผิงน่ะมันได้พบเจอกับคุณหลวงลูกชายของข้าอย่างเด็ดขาดอาจต้องให้มันทำงานอยู่แต่ใต้ถุนเรือนปลูกต้นไม้บ้างรดน้ำต้นไม้บ้างคุณหลวงเจ้าค่ะน้ำฝนเย็นๆโรยดอกมะลิเจ้าค่ะบ่าวเนี่ยเตรียมไว้สำหรับเพียงคุณหลวงเพียงคนเดียวนะเจ้าค่ะขอบใจนะละอ่อนะแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วเหตุใดเองจึงยังไม่หลับนอนสิอ่ะก็บ่าวเห็นบนเรือนยังจุดตะเกียงอยู่เลยรู้ว่าคุณหลวงอาจกำลังอ่านหนังสืออยู่บ่าวเลยอยากขึ้นมารับใช้เจ้าค่ะมาเองนี่เอาใจข้าเก่งจริงๆนะละอ่อนะเพราะเยี่ยงนี่ข้าถึงรักเองมากยิ่งกว่าผู้ใดไงจริงเหรอเจ้าค่ะที่ว่ารักบ่าวมากกว่าผู้ใดจริงสิละอ่อหากเป็นเช่นนั้นจริงงั้นคืนนี้บ่าวขออยู่รับใช้คุณหลวงไปจนฟ้าสางเลยนะเจ้าค่ะแน่ใจแล้วว่าจะอยู่รับใช้ข้าไปจนฟ้าสางนะแน่ใจเจ้าค่ะว่าแต่คุณหลวงเถิดเจ้าค่ะเต็มใจให้บ่าวผู้ซื่อสัตย์คนนี้ได้อยู่ดูแลรับใช้ไปจนสว่างไหมล่ะเจ้าค่ะเมื่อเองปรารถนาเยี่ยงนั้นข้าก็มีขัดใจกระไรเองดอกนะฉันกลายเป็นดาวพร่ำพราวสวัยสุดแสนเป็นสุขทุกคนเอาใจท่านผู้ฟังที่รักกลิ่นแก้วนางผิงจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของวริษฐาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งนุสยามบันทึกเสียงกายาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามกิ่งแก้วนางผิงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข
สวัสดีครับ